สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible Study นะครับผมยังคงอยู่ในช่วงของการสำรวจพระคัมภีร์ใหม่เราจบไปแล้วนะครับสำหรับพระกิตติคุณ4เล่มด้วยกันวันนี้ขึ้นนะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือพระธรรมกิจการเอาละครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับว่าหนังสือกิจการนะครับหรือว่าพระธรรมกิจการนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างพี่น้องครับกิจการนะครับของอัครทูตนะครับเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับของพันธสัญญาใหม่อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเริ่มจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็พระวิญญาณนะครับเสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์ซึ่งอยู่ในบทที่2ของกิจการแล้วก็คริสเตียนขยายตัวนะครับจาก200คนนะพี่น้องเป็นชุมชนใหญ่นะครับทั่วอาณาจักรโรมันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวมาดูถึงข้อความสำคัญที่สุดนะครับในพระธรรมเล่มนี้คืออยู่ในบทที่1ข้อที่8บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระวจนะข้อนี้ได้เป็นจริงท่ามกลางเราทั้งหลายเอเมนไหมครับเนื่องจากว่าโดยพระคำข้อนี้นะครับทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้มาถึงประเทศไทยด้วยขอบคุณพระเจ้ามาดูเนื้อเรื่องบ้างครับบทนำนะครับรอคอยพระวิญญาณในบทที่1ไปดูว่ามีบทนำนะครับพูดถึงการรอคอยพระวิญญาณอย่างไรนะครับตามพระสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์แล้วก็พระเยซูจากสาวกไปในบทที่1นะฮะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่11แล้วก็พูดถึงการเลือกคนอีกคนหนึ่งนะครับมาแทนยูดาสอิสคาริโอตชายผู้นั้นชื่อว่าอะไรเป็นใครไปดูได้นะครับในบทที่1ตั้งแต่ข้อที่12ถึงข้อที่26ครับเอาละครับเรามาดูภาพที่1บ้างภาพที่1พี่น้องครับจะพูดถึงการประกาศในเยรูซาเล็มครับก็ตั้งแต่บทที่2นะครับข้อที่1ถึงบทที่8ข้อที่3พูดถึงวันเพนเทคอสต์เลยนะครับในบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่42ไปดูว่าวันเพนเทคอสต์นั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างทำไมชาวยิวทั่วใต้ฟ้านะครับได้มาอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วก็พูดถึงภาพย่อๆของคริสเตียนกลุ่มแรกนะครับตั้งแต่บทที่2ข้อที่43ถึง47ว่าคริสเตียนกลุ่มแรกที่รับชื่อนะครับเขามีการดำเนินชีวิตอย่างไรนะฮะและพูดถึงเปโตรและยอนเป็นพยานนะครับในบทที่3ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงบทที่4ข้อที่31และนอกจากนี้ยังพูดถึงชีวิตคริสตจักรยุคแรกแม่ไปดูว่าการดำเนินชีวิตของคริสตจักรยุคแรกทำไมเกิดผลอย่างมากมายนะและเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในคริสตจักรของเราได้อย่างไรนะครับดูในบทที่4ข้อที่32จนถึงบทที่6ข้อที่7ครับและบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งนะที่ถูกกล่าวถึงในพระธรรมกิจการคือสเตเฟนครับสเตเฟนถูกไต่สวนและก็ถูกฆ่าตายพี่น้องลองไปอ่านดูนะครับว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากการถูกเอาหินขว้างนั้นเขาได้พูดอะไรบ้างนะครับในบทที่6ข้อที่8จนถึงบทที่8ข้อที่3เรามาดูภาคที่2บ้างพี่น้องครับภาคที่2นะครับพูดถึงการประกาศทั่วปาเลสไตน์นะฮะตั้งแต่บทที่8ข้อที่4จนถึงบทที่9ข้อที่31เรามาดูรายละเอียดบ้างนะครับพูดถึงข่าวประเสริฐในสมาเรียพี่น้องครับสมาเรียนะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างใครครับยิวกับอัสซีเรียนะครับแต่งงานกันนะครับกลายมาเป็นสมาเรียซึ่งชาวยิวเกลียดชังมากทีเดียวนะครับถือว่าสมาเรียนะครับเป็นเหมือนกับขอโทษนะฮะสุนัขตัวนึงเลยนะครับและถูกกล่าวขึ้นนะครับเรื่องข่าวประเสริฐในสมาเรียนั้นในบทที่8นะครับข้อที่4จนถึงข้อที่25พี่น้องลองไปอ่านดูนะครับและพูดถึงฟิลิปและขันทีเอธิโอเปียแม่ฟิลิปนักวิ่งนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าใจฟิลิปใช่ไหมครับคงจำได้นะครับวิ่งตามรถม้าของขันทีไปนะขันทีตอนนั้นนั่งอ่านนะครับพระธรรมอิสยาห์ในรถนะครับแต่ไม่เข้าใจขอบคุณพระเจ้าก่อนที่ขันทีคนนี้จะกลับไปสู่เอธิโอเปียพระวิญญาณบริสุทธิ์มีน้ำประทานที่ให้ขันทีวันนี้รับบัพติศมาเลยเร้าใจนะครับสาวกคนหนึ่งชื่อว่าฟิลิปให้วิ่งตามไปพี่น้องไปอ่านดูนะครับในบทที่8ข้อที่26ถึงข้อที่40แล้วก็เซาโลกลับใจและติดต่อผู้นำคริสตจักรในบทที่9น่าสนใจนะครับจากซาโลคนที่ต่อต้านและข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้ากลายมาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอาละครับมาดูภาคที่3บ้างภาคที่3นะฮะในเรื่องส่วนใหญ่กล่าวถึงเปโตรนะครับทำพันธกิจโลกในบทที่9ตั้งแต่ข้อที่32จนถึงข้อที่บทที่12ข้อที่25ดูรายละเอียดนะครับเปโตรอยู่ในลิดดานะครับกับยัฟฟาตั้งแต่บทที่9ข้อที่32จนถึงบทที่43พี่น้องไปอ่านดูนะครับเปโตรเห็นนิมิตเห็นยังไงนิมิตนั้นคืออะไรพี่น้องเราไปศึกษาดูนะครับในบทที่10นะครับข้อที่1จนถึงบทที่11ข้อที่18ครับแล้วก็คริสเตียนในอันทิโอคคริสเตียนกลุ่มนี้นะครับถูกกล่าวขานขึ้นนะครับในบทที่11ตั้งแต่ข้อที่19จนถึงข้อที่30และเฮโรดนะครับข่มเหงคริสเตียนในยุคนั้นนะครับไปอ่านดูนะครับในบทที่12ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่24เอาละครับมาดูภาคที่4บ้างพี่น้องครับภาคที่4นะครับเป็นการประกาศทั่วอาณาจักรโรมนะฮะหรือโรมันนั่นเองนะครับตั้งแต่นะครับ
13ถึง28เลยนะครับพี่น้องการเดินทางครั้งแรกของอาจารย์เปาโลนะฮะอยู่ในบทที่13ถึงบทที่14นะครับการประชุมสภาคริสเตียนที่เยรูซาเล็มนะครับตั้งแต่บทที่15ข้อที่1จนถึงบทข้อที่35นะคือ15ข้อ1ถึงข้อที่35พูดถึงการประชุมสภาคริสเตียนที่เยรูซาเล็มและนอกจากนี้ยังพูดถึงการเดินทางครั้งที่2เปโตรเดินทางหลายครั้งนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องดูตามแผนที่พระคัมภีร์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับเปโตรเดินทางครั้งที่2นะครับพี่น้องสามารถอ่านได้ในบทที่15ข้อที่36เป็นต้นไปจนถึงบทที่18ข้อ23ไปดูว่าเหตุการณ์ในแต่ละครั้งในการเดินทางของอาจารย์เปาโลนั้นมีเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรบ้างนะครับที่เป็นพระพรกับเราทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาถึงการดำเนินชีวิตและการรับใช้ของอาจารย์เปาโลและพูดถึงการเดินทางครั้งที่3ครับพี่น้องตั้งแต่บทที่18ข้อ24จนถึงบทที่21นะครับข้อที่16ไปอ่านดูนะครับและเปาโลถูกจำคุกที่เยรูซาเล็มแหมผู้รับใช้ติดคุกเป็นว่าเล่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเปาโลคนนี้นะครับและที่ซีซาริยาด้วยนะครับในบทที่21ข้อที่17จนถึงบทที่26นะครับข้อที่32เอาละครับพี่น้องพูดถึงเปาโลเดินทางไปยังโรมแหมเป้าหมายที่พระเจ้านำไปนะครับไปถึงโรมทีเดียวนะครับในบทที่27ข้อที่1ถึงบทที่28ข้อที่15แล้วก็เปาโลอยู่ที่โรมนะครับพี่น้องในการประกาศพระกิตติคุณที่นั่นในบทที่28ตั้งแต่ข้อที่16ถึงข้อที่31เรามาดูผู้เขียนและเวลาสถานการณ์บ้างนะครับบันทึกว่านะครับหมอลูกาเพื่อนชาวต่างชาติของเปาโลนะครับได้เขียนทั้งลูกาและกิจการนะครับเป็นคนเขียนคนเดียวกันนะครับคือในแพทย์ลูกาได้เขียนพระธรรมลูกานะครับกับพระธรรมกิจการแล้วก็ในกิจการมีอยู่2มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนเปลี่ยนสรรพนามจากเขาเป็นเรานะครับจากพูดง่ายๆว่าจากเขาเรียกว่าอะไรเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะครับอย่างกระทันหันซึ่งชี้ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับเมื่อได้พิจารณาดูเพื่อนร่วมทางของเปาโลนะครับอย่างละเอียดแล้วนะครับเห็นชัดว่าผู้เขียนก็คือในแพทย์ลูกาเขาอาจเป็นผู้เขียนนะครับพระคัมภีร์เพียงคนเดียวนะครับที่ไม่ได้เป็นยิวนะเขาเขียนกิจการได้อย่างถูกต้องแชกเช่นกับนักประวัติศาสตร์เลยทีเดียวทำให้เรารู้นะครับระบบการปกครองของอาณาจักรโรมันดีขึ้นนะทั้งหมดกินเวลาประมาณ30ปีเศษจากวันเพนเทคอสต์ในกิจการบทที่2นะครับในปีค.ศ.นะครับ30จนถึงเปาโลถูกจับกลุ่มตัวที่โรมนะครับในปีค.ศ.61ถึง63นะฮะมาดูเหตุการณ์สำคัญนะครับในพระธรรมกิจการพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์นะครับในบทที่1นะแล้วก็ให้พระสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตอยู่ด้วยกับสาวกจำได้นะครับและพระวิญญาณก็เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์ในกิจการบทที่2นะฮะสเตเฟนแก้คดีและถูกฆ่าตายในบทที่7จำไม่ดีนะครับเซาโลหรือเปาโลคนนี้นะครับกลับใจในบทที่9เปโตรเห็นนิมิตเห็นอย่างไรมีอะไรบ้างในนิมิตไปดูด้วยกันในบทที่10แล้วก็มีการประชุมสภาที่เยรูซาเล็มในบทที่15ครับเปาโลนะครับถูกจับกุมและไถ่สวนนะครับในบทที่21ถึงบทที่25หมายตรงนั้นก็มีการตอบโต้มีการพูดคุยกันเยอะทีเดียวนะครับและพูดถึงการเดินทางไปโรมนะครับในบทที่27ถึงบทที่28นะครับมาดูข้อความที่มีชื่อเสียงบ้างพี่น้องครับพูดถึงคำเทศนาอันยอดเยี่ยมของเปโตรคงจำได้ในบทที่2ในตั้งแต่ข้อที่22ถึง24วันนั้นเทศนาด้วยการทรงสถิตของพระวิญญาณนะครับมีชาวยิวนะครับทั่วใต้ฟ้ามาฟังและมีการกลับใจเชื่อถึง 3,000 คนทีเดียวนะครับไปอ่านดูและพูดถึงภาพย่อๆนะครับของผู้เชื่อกลุ่มแรกนะครับในบทที่2ตั้งแต่ข้อที่43จนถึงข้อที่47แล้วก็คริสเตียนใช้ชีวิตร่วมกันเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรทำไมชีวิตนะครับการรับใช้ในพระธรรมกิจการนะครับคิดจักต่างๆยังเกิดผลนะครับไปอ่านดูในบทที่4ข้อที่32ถึงข้อที่35แล้วก็สเตเฟนนะครับแก้คดีด้วยตนเองในบทที่7ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่53คริสตจักรอันทิโอคพี่น้องบทที่11นะครับข้อที่19ถึง26แล้วก็พูดถึงและผู้คุมที่ฟิลิปปีเขาคือใครเขาทำอะไรนะในบทที่16ข้อที่22ถึง34แล้วก็พูดถึงเปาโลหรืออาจารย์เปาโลนะฮะที่เอเธนนะครับในบทที่17ข้อ22ถึง31พี่น้องครับแล้วก็เปาโลอําลาผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสในบทที่20ข้อที่17ถึงข้อที่38นะครับเปาโลแก้คดีต่ออคริปปาพี่น้องแหมน่าสนใจใช่ไหมครับยืนต่อหน้ากษัตริย์อคริปปาในฐานะที่เป็นนักโทษนะครับมีโซ่ตรวนนะครับแต่สามารถเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์น่าสนใจมากทีเดียวนะครับในบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่29เอาละครับเรามาดูใจความสำคัญกิจการบรรยายถึงการขยายตัวนะครับและการถูกข่มเหงของคริสตจักรในยุคแรกครับพี่น้องทุกๆครั้งที่เกิดการจลาจลในยุคนั้นนะครับชาวยิวและชาวต่างชาติจะโยนความผิดให้กับคริสเตียนพูดง่ายเป็นแพะรับบาปนะครับแท้จริงศาสนาคริสต์นะครับพี่น้องถ้าดูไปแล้วก็คือศาสนายิวที่บรรลุผลสมบูรณ์ชาวโรมันนะครับควรเล็งเห็นนะครับในจุดนี้แต่เขาพลาดไปครับ
น่าเสียดายทีเดียวนะครับลูกาชี้ชัดว่าพลังที่ทำให้คริสตจักรขยายตัวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยมีเปโตรและเปาโลเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญในยุคนั้นนะครับฐานทัพแรกเป็นนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐชาวต่างชาติก็คือคริสตจักรอันทิโอคเป็นคริสตจักรแรกไม่ใช่คริสตจักรในเยรูซาเล็มนะครับเรื่องที่ลูกนะครับชี้ว่าข่าวประเสริฐนะครับพูดง่ายว่าไม่ใช่เรื่องที่ลูกาชี้ว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้กลุ่มคนธรรมดานะครับที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณสามารถคว่ำโลกได้เอเมนไหมครับพี่น้องนี่เป็นใจความสำคัญนะลูกาได้ชี้ว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับเปลี่ยนชีวิตของคนได้และผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้ตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตทุกคนเปลี่ยนถูกต้องไหมครับเราไม่ต้องมองคนอื่นครับเราสามารถที่จะดูชีวิตของเราได้และคนใกล้ชิดนะครับก็สามารถสัมผัสได้ว่าชีวิตเราทั้งหลายทุกคนนั้นเปลี่ยนและเปลี่ยนไปโดยนะครับพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนไปโดยนะครับข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์และอยากหนุนใจพี่น้องครับคิดจักในยุคของพระธรรมกิจการนั้นเติบโตนะครับและเข้มแข็งมากถึงแม้จะมีการข่มเหงเกิดขึ้นมากมายก็ตามนะครับทุกวันนี้เราอยู่แบบสบายๆใช่ไหมครับดูนี่อยากหนุนใจพี่น้องครับท่ามกลางการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเราอย่าลืมหน้าที่นะที่พระเยซูคริสต์ได้มอบหมายไว้พระองค์ทูลต่อพระบิดานะครับให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในเราทั้งหลายเพื่อที่ทำกิจของพระองค์ท่ามกลางชีวิตของผู้ที่เชื่อนะครับทีนี้ให้เราร่วมมือนะครับร่วมใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนที่คิดจากในยุคแรกเขาได้ทำไว้นะครับและเกิดการนะฮะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับของผู้เชื่อในยุคนั้นเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเจิมและหนุนใจพี่น้องต่อไปนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตนะครับตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับกลับมาพบกับผมนะครับในเล่มต่อไปสวัสดีต้องขอลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ